ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาดูส่วนผสมของข้าวผัดกะเพรากับไข่เค็มกันครับผมมีพริกมีกระเทียมมีน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บมีน้ำมันนะครับตรงนี้แล้วผมก็มีไข่เค็มแล้วเราก็จะมีเห็ดชิมจีขาวแดงเห็ดหอมแล้วก็เห็ดโคนหลวงแล้วก็มีใบกะเพราครับเสร็จแล้วเราก็จะมีข้าวหอมมะลิแดงครับผมก็จะเอาน้ำมันใส่ลงไปก่อนในกระทะครับเตรียมไว้ผมก็ใช้กระเทียมนะครับใส่แล้วก็ตำคล้ายๆกับกะเพราเลยหมูผัดกะเพราอะไรเงี้ยไก่ผัดกะเพราอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกันกระทะผมร้อนแล้วผมก็มีพริกเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อย่าเพิ่งยีออกนะครับเพราะผมเนี่ยอยากจะหั่นเห็ดที่ได้มาก่อนเห็ดชิเมจิของเราที่เป็นดำนะครับใส่เห็ดชิมิจิไปด้วยแล้วก็เห็ดชิมิจิขาวนะครับผัดพร้อมๆกันไปกับกะเพรากับพริกของเราครับเสร็จแล้วเห็ดหอมเห็ดก็ใส่ให้มากหน่อยก็ได้นะครับใส่ไปก่อนตอนนี้เอาละแล้วก็เห็ดโคนครับซอยเป็นชิ้นยาวๆนี้ได้เลยครับได้เห็ดแล้วเตรียมน้ำไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะให้เห็ดสุกกับน้ำนิดหน่อยแล้วก็ผัดเห็ดลงไประหว่างที่รอให้เขาร้อนผมก็จะหั่นไข่เค็มครับหั่นใหญ่ซะหน่อยนะครับเราเรียบร้อยแล้วเราได้กลิ่นหอมของพริกของกระเทียมเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปใส่น้ำขอปรุงรสตรงนี้นิดนึงก่อนครับใช้น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับผัดไฟแรงให้หอมน้ำปลานิดนึงก่อนก็มีใบกะเพราเด็ดใส่นี้เลยกะเพราแดงที่ผมพาท่านผู้ชมไปเดินเด็ดมาเนี่ยครับใส่ทั้งนี้เลยซึ่งผมว่าอย่างนี้เนี่ยหอมมากๆแต่ว่านี้ล้างแล้วนะครับนั้นล้างแล้วเราก็ใส่เอาไว้อย่างนี้เอาละเรียบร้อยแล้วผมขอเพิ่มน้ำนิดเดียวครับเพราะอยากจะใช้ไฟแรงแล้วกับน้ำให้เห็ดเราสุกมั่นใจเห็ดต้องสุกก่อนนะครับเห็ดต้องสุกเรียบร้อยก่อนที่เราจะใส่ไข่เค็มลงไปนะครับใส่ไข่เค็มไปแล้วทีนี้เนี่ยข้าวหอมมะลิแดงครับผัดใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันไฟแรงนะครับข้าวเราก็จะถูกผัดไฟแรงของหอมแบบนี้เอาละครับชิมกันหน่อยครับชิมกันหน่อยก่อนที่จะเอาขึ้นจากเตาเนี่ยยังไงเราก็ต้องชิมให้รู้รสชาติกันสักนิดหนึ่งเพื่อจะเติมแต่งตรงนี้ก่อนครับโอเคหอมมากเรียบร้อยครับต่อไปพอได้ข้าวผัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูมะม่วงกันครับเป็นมะม่วงที่เราอยากจะเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องเคียงตบผิวเยอะหน่อยได้มะม่วงนี้ผมใช้ฟาลั่นนะครับเรียบร้อยได้มาแล้วครับไปล้างน้ำหน่อยล้างน้ำเรียบร้อยหั่นให้บางๆนิดหนึ่งครับเอาละพอบางเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ซอยเส้นเลยครับซอยเส้นตำยาวได้เรียบร้อยผมก็จะเอามาเคียงกับนี่เลยครับข้าวผัดของเราที่จะต้องมีมะม่วงกรอบเคียงแบบนี้ครับผมว่าเป็นเมนูที่ไม่ยากแล้วก็รวดเร็วทันใจแล้วก็ได้รสชาติผมว่าครบรสนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับต้องชิมหน่อยครับท่านผู้ชมครับด้วยความกรอบของตัวเม็ดข้าวจริงเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยเมล็ดข้าวเนี่ยกรอบแล้วก็เรียกว่าไม่ได้แฉะนะครับแล้วก็มีเห็ดทั้ง3อย่างที่มีเท็กเจอร์ที่ต่างกันคือเนื้อสัมผัสที่ต่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็ใบกะเพราเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมต้องเลือกมากๆนะครับเลือกเป็นกะเพราแดงครับที่เมื่อกี้นี้บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่ากะเพราแดงเป็นกะเพราป่าครับที่หอมมากๆเอามาใส่ในเนี่ยกลิ่นนี่แบบฟุ้งเลยแล้วผมจบด้วยมะม่วงฟาลั่นมีความกรอบกรุบทำให้ข้าวเนี่ยมีเนื้อสัมผัส
พิ่มมากขึ้นอีกครับข้าวผัดแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเห็ด3อย่างที่ผมใส่อย่างนี้ท่านผู้ชมเปลี่ยนเห็ดก็ได้หรือท่านผู้ชมชอบเป็นเนื้อกุ้งปลาไก่หมูใส่ได้หมดเลยนะครับกุ้งนี่ยิ่งอร่อยถ้าคนชอบกุ้งนะครับเอาเป็นว่าลองทำกันดูผมบอกว่าอร่อยเนี่ยอาจจะไม่เชื่อท่านผู้ชมต้องลองทำดูด้วยแล้วก็ส่งผลงานก็ได้ครับใน Facebook ยอดเชฟไทยมีคำถงคำถามก็ส่งมาแล้วครับแล้วเราก็จะมาดูแล้วก็มาเปิดเผยกันตรงนี้มาเฉลยกันตรงนี้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับเรามีอีกหนึ่งเมนูที่รอท่านผู้ชมอยู่นะครับในอีกช่วงหนึ่งของรายการครับแต่ว่าตอนนี้เราไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนครับในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมกับอ้อมค่ะวันนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่สุดยอดแห่งความอร่อยนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแซ่บเด็ดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลิ้มชิมรสนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาจะแซ่บเด็ดขนาดไหนสวัสดีค่ะสั่งอาหารหน่อยค่ะเอาเป็นเส้นหมี่ต้มยำหมูแดงไข่เมนูดังของที่นี่เลยนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเมนูนี้มีขั้นตอนยังไงกันบ้างเริ่มจากการนำเส้นหมี่มาผ่านน้ำและนำไปลวกกับผักต่างๆก่อนที่จะปรุงรสแซ่บด้วยส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหมูกรอบหมูสับเกี๊ยวกรอบและไข่ต้มแหมชามเดียวแซ่บซีดอยู่หมัดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะแซ่บเด็ดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแค่น้ำซุปนะคะก็แซ่บสมชื่อแล้วเรามาชิมเส้นนะคะเส้นหมี่เหนียวนุ่มแล้วก็ลวกได้พอดีรสชาติของเขาเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านนะคะแต่ก็ไม่เผ็ดจนเกินไปถือว่าถูกปากคนไทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆเรามีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่พร้อมชื่อที่อยู่นะคะมาร่วมชิงโชคกับแคมเปญลุ้นโชค2ชั้นปี2กับกิเลนคู่แจกทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์สร้อยคอทองคำเตาไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆมากมายหมดเขต30พฤศจิกายน2558นี้นะคะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงประจำเดือนเมษายนวันนี้อ้อมลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา